สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็ขอชูโกรธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรายังมีชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามที่มาจากคำสอนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้มาจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ที่ผ่านมาเมื่อกี้พูดถึงเราผ่านเดือนรอมฎอนกันมาแล้วใช่ไหมครับสำหรับมุสลิมใหม่แล้วก็คนที่เป็นอิสลามดั้งเดิมก่อนทำดีแล้วผ่านกันไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกครับคือหนึ่งในเสาหลักของอันอิสลามเนี่ยอิสลามวางบทบัญญัติไว้ห้าประการในเรื่องของภาคปฏิบัติคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้จะต้องยืนอยู่บนหลักปฏิบัติ5ประการแต่ที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยทำไมเราถึงไม่เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติก่อนอย่างที่ผมเคยบอกในช่วงต้นๆที่เราเคยเรียนกันไปแล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์สิ่งที่มาอันดับแรกคือความเชื่อของเขาจะต้องเชื่อให้ถูกก่อนเขาจะต้องเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในเรื่องของอิสลามไม่ถูกก่อนเพราะถ้าเขาเชื่อในเรื่องของอิสลามไม่ถูกเอาภาคปฏิบัติไปยัดใส่ในตัวเขาไปสอนให้เขาทำ1 2 3 4 5ประการนี้มันไม่มีผลนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกว่าคน2คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งคือมุสลิมกับคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิม2คนนี้คือไม่มุสลิมคนหนึ่งกับไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งให้เขาละหมาดเหมือนกันเป๊ะเลยละหมาดถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเหมือนกันทั้งคู่เลยจ่ายซะกาตเหมือนกันทั้งคู่เลยไปทำฮัจญ์เหมือนกันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหลักการอิสลามแต่ถามว่าสองคนนี้มีคุณค่าต่างกันไหมต่างกันเพราะคนที่เป็นมุสลิมเขาทำบนพื้นฐานของการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาแค่ทำเรียนแบบให้เหมือนกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำมุสลิมทำบนภาคพื้นของการศรัทธาของหลักศรัทธาที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาปฏิบัติไม่ได้บนพื้นฐานของหลักศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักศรัทธาหรือความเชื่อมันถึงมาเป็นอันดับหนึ่งในหลักการศาสนาอิสลามไม่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบใดถูกต้องแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าบนพื้นฐานของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีค่านะนะที่พระผู้เป็นเจ้าเลยแต่เช่นเดียวกับการถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องใช่มั้ยครับเรามีความเชื่อที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานหลักศรัทธารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักศาสดารู้จักหลักการอิสลามเรามีความเชื่อที่มันอยู่ในกรอบของด้านอิสลามเราปฏิบัติไม่ต้องมากหรอกครับปฏิบัติถูกต้องหรือปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้างด้วยกับความพยายามของเรามันจะส่งผลในวันอาคิเราะห์วันที่เราจะไปยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้คือภาคพื้นของการศรัทธาที่ผ่านมายังพอจะจำได้ใช่ไหมครับเราเรียนไปถึงเรื่องการศรัทธาของพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วใช่ไหมครับเราเรียนไปถึงการศรัทธาต่อกุรอานคือดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วว่ากุรอานเป็นมายังไงเป็นอะไรกุรอานคืออะไรคำสั่งคำใช้เป็นยังไงแล้วก็เราเรียนถึงศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วหลักสูตรที่ผมสอนไปเนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรค่อนข้างเบสิกง่ายๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้กับพี่น้องว่ามันอิสลามปูพื้นฐานความเชื่อเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงแต่จริงๆมันมีรายละเอียดทางวิชาการอีกลึกมากเลยซึ่งอินชาอัลเลาะห์อนาคตหลังจากเราจบหลักสูตรพวกนี้เราจะมาเจาะลึกแต่ละประเด็นอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสนะครับว่าเราจะมารู้ว่าพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นยังไงเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนึงแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้เราอยู่ในบนพื้นฐานของภาคศรัทธาที่เราเรียกภาษาอาหรับว่าภาคอะกีดะห์แล้วเราก็มาอยู่ในบทของเรื่องของบรรดามะลาอิกะห์วันนี้ที่เราจะเริ่มกัน
เรื่องของบรรดามาลาอิกะห์นี่ก็คือบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเข้าใจคำนี้ไหมครับมาลาอิกะห์หรือมาลาอิกะห์นี่ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเหมือนยินและมนุษย์เนี่ยแหละทั้งยินมนุษย์ชัยฏอนมาลาอิกะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยคือมักลูคือสิ่งถูกสร้างหลังจากดุนยานี้ล่มสลายเนี่ยกูนีตุรอบันทุกอย่างจะกลายไปเป็นดินทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราอยู่ในบทของมาลาอิกะห์เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยมันละเอียดอ่อนเราจะศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วเนี่ยเราจะเชื่อยิ่งในเรื่องของอินมุนเยฟเรื่องของสิ่งที่เล่นลับเราจะสังเกตได้นะครับลุกลอีหม่าน6ประการเนี่ยเริ่มต้นด้วยศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอันดับที่2เชื่อศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ถามว่าทำไมอัลลอฮ์กับมาลาอิกะห์เนี่ยถึงเอามาเป็นข้อ1ข้อ2เพราะว่าสิ่งที่เราจะเชื่อศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าหรือศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอิลมุนเกบมันเป็นเรื่องเล่นลับสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงสิ่งที่สมองของมนุษย์จินตนาการไม่ได้สิ่งที่มันบ่งบอกให้เราจะเห็นภาพว่ามาลาอิกะห์เป็นแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหนเราจินตนาการไปไม่ได้เราเชื่อนี่คืออะกีดะห์นะครับนี่คือความหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมจะต้องศรัทธาแบบนี้คือเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็ตามที่นบีบอกแค่นั้นมาลาอิกะห์เป็นแบบไหนเราเชื่อตามที่มีตัวบทหลักฐานอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์เป็นแบบไหนเราเชื่อไปแบบนั้นเราจะไม่คือสังคมมุสลิมหรือสังคมโลกในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคืออย่างต่างศาสนิกเขาก็จะมีเทวดามียมทูตมีบุตรพระเจ้ามีอะไรต่างๆนานาซึ่งเขาก็จะจินตนาการว่าเป็นรูปร่างเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแต่ถามว่าสักคนมีใครเคยเห็นตัวจริงหรือเปล่าไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นอิทธิพลของการที่เราได้รับอยู่ในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลมาให้มุสลิมทุกวันนี้ที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของบรรดามักลูสิ่งถูกสร้างทั้งหมดบนดุนยาใบนี้เนี่ยหรือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาทำให้เราเอาความเชื่อหรือสิ่งที่เราได้รับรู้มาเอามาเขาเรียกเอามาหลอมรวมกันเอามาหลอมรวมกันจนทำให้บรรดามาลาอิกะห์ของเราเนี่ยรูปร่างเป็นแบบสิ่งที่เราจะจินตนาการขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกเลยที่จะปูพื้นฐานให้กับพี่น้องว่าเราเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นลับเนี่ยเรื่องที่หลังหรือเรื่องที่ชีวิตหลังความตายหรือเรื่องเล่นลับต่างๆที่ตัวของเรายังไม่ประสบเนี่ยเราเชื่อตามตัวบทหลักฐานเท่านั้นตามคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลาซีนะกอลูร็อบบูนัลลอฮ์จงประกาศไปเถอะมุฮัมมัดแท้จริงคนที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขาศรัทธาว่าก็รู้รับบุญอัลลอฮ์เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซุมมัสตะกอมูแล้วเขาก็ยืนหยัดในคำพูดหรือยืนหยัดในการปฏิบัติสิ่งนั้นหมายความว่าวันนี้คนที่ปฏิยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแล้วพอไหมเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วพอไม่พอไม่พอเราจะต้องยืนหยัดและยืนยันบนคำพูดนั้นด้วยกับคำว่าซุมมัสตะกอมูยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและยืนหยัดบนคำพูดนั้นยืนหยัดหมายความว่าปฏิบัติสนองรับสั่งคำสั่งใช้คำสอนคำสั่งห้ามของพระผู้เป็นเจ้ายืนหยัดและยืนยันตรงนั้นซุมมัสตะกอมูตะตะนัสลุลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนู
คนที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ประกาศว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาเขากล่าวออกไปแล้วเขายืนยันและยืนหยัดแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าฉันเชื่อศรัทธาอยู่ในหัวใจแล้วตะตะนัสซะลุลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งบรรดามะลาอิกะห์มาดูแลวิถีชีวิตของเขาส่งบรรดาเกี่ยวกับมะลาอิกะห์แล้วนะส่งบรรดามะลาอิกะห์มาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเขาบนดุนยาถ้าเปรียบพูดง่ายๆก็คือว่าส่งเอาพูดผมพูดง่ายๆนะเปรียบแต่มันไม่ใช่สำหรับต่างศาสนิกก็เหมือนส่งเทวดาลงมาดูแลชีวิตของมนุษย์คนคนนั้นส่งมาทำไมล่ะครับอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูมะลาอิกะห์จะมาดูแลมาบริหารชีวิตของเขาให้เขาได้ละหมาดได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ถือศีลอดได้ปฏิบัติความคุณงามความดีให้ได้อยู่ได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามะลาอิกะห์จะมาใส่ในความรู้สึกของเขาจะมาทำให้ตัวของเขามีความรู้สึกว่าอย่าได้กลัวชีวิตหลังจากนี้อย่าได้กลัววันที่ท่านจากดุนยานี้ไปจากอยู่ทั้งตั้งแต่ชีวิตของท่านอยู่บนดุนยานี้ก็อย่าได้กลัวท่านจะมีริสกีมากน้อยแค่ไหนจะอยู่ในฐานะของคนรวยคนยากจนคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์คนที่อยู่บนดุนยาใบนี้ด้วยกับความยากลำบากมาลาอิกะห์จะมาดูแลเขาแล้วก็บอกเขาอย่าได้กลัวแล้วก็อย่าได้กลัวชีวิตหลังความตายหลังจากที่พวกท่านวาระสุดท้ายของท่านจากดุนยานี้ไปชีวิตของพวกท่านจบลงบนดุนยานี้มาลาอิกะห์ก็บอกอย่าได้กลัวไปวะอับชิรูบินยันนะติลลาติกุนตุมตัวดูนจงเตรียมรับข่าวดีจงเตรียมรับข่าวดีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาไว้กับพวกท่านหมายถึงสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาไว้สำหรับคนที่เขา 1. เชื่อประกาศว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้า 2. เขายืนหยัดบนคำกล่าวนั้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มะลาอิกะห์มาดูแลชีวิตของเขาตั้งแต่บนดุนยาในวันยันวันอาคิเราะห์จะให้มาดูแลมาให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาให้มาบริหารชีวิตของเขาให้ได้ใกล้ชิดกับหลักการอิสลามและจงเตรียมรับข่าวดีคือสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาไว้นี่คือข่าวดีที่บรรดามะลาอิกะห์จะมาแจ้งให้กับเราสำหรับผู้ศรัทธาแต่หน้าที่ของเราครับพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยานี้ถามว่าเพียงพอไหมสำหรับมุสลิมคนหนึ่งเพียงพอไหมสำหรับผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาจะมีมาลาอิกะห์ลงมาดูแลชีวิตของเขามาคอยอยู่มาคอยคุ้มครองเขาเพียงพอไหมสำหรับผู้ศรัทธาคนหนึ่งแต่สำหรับกลับกันสำหรับคนที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ยืนหยัดในอัลลอฮ์เป็นเจ้าคนที่เป็นมุสลิมแบบปากพูดไปอย่างนั้นแหละคนที่ปฏิบัติอิสลามแบบยังไงก็ได้คนที่ไม่ได้ยืนหยัดในความเชื่อจากความเชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าจริงๆมะลาอิกะห์จะไม่ได้มาดูแลเขาแล้วชีวิตของเขาก็จะดำเนินไปตามสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละเขาจะต้องการอะไรชีวิตแบบไหนบนดุนยาใบนี้บนดุนยาใบนี้จะแสวงหาปัจจัยยังชีพแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาความสุขให้กับตัวเองแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาตอบสนองตัวและอารมณ์ของตัวเองวันใดวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถอดวิญญาณเข้าไปเขาจบในสภาพที่อยู่บนดุนยานี้โดยกับแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาอยู่ในตัวของตัวเองวันหนึ่งตัวของเขาเองนั่นแหละก็จะไปรับใช้ดุนยาแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกอย่างให้ตัวเองอยู่รอดบนดุนยาพอเดินพอเกิดบททดสอบอะไรขึ้นก็แล้วแต่เกิดปัญหาเกิดมุซีบ้างเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับเขาก็แล้วแต่คนที่เขาไม่ได้ยืนหยัดว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าไม่ได้เชื่อไม่ได้ยืนยันเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าสอนอะไรเวลาเกิดบททดสอบขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่นิ่ง
หัวใจมันจะไม่นิ่งมันจะดิ้นหาทางรอดทำยังไงก็แล้วแต่บางคนอาจจะโดนเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องสุขภาพก็จะทำทุกวิถีทางไปกู้ยืมเงินไปกู้ดอกเบี้ยไปทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ทำกระทั่งสิ่งที่มันผิดหลักการอิสลามคือไปขโมยไปริดรอนสิทธิ์คนอื่นเพื่อที่จะมาตอบสนองให้ตัวเองได้รอดบนดุนยาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารอดบนดุนยาจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยไปรับใช้ดุนยาแต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่ใช่ครับเวลาเกิดภัยบาลาเกิดมูซีบะถ้าเขายืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามเขาขอดูอาต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกกับเขาถ้าอีหม่านของเขาอยู่ถึงขั้นลำดับสูงสุดแล้วเนี่ยดุนยาเนี่ยพี่น้องจำไว้จากคนที่ดิ้นรนหาหนทางรอดบนดุนยาเขาจะไปรับใช้บนดุนยาแต่ถ้าคนที่เขามีอีหม่านศรัทธาดุนยาจะมารับใช้เขาผมพูดเองหรือเปล่าๆเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่เขายืนหยัดบนแนวทางของอัลอิสลามอย่างแท้จริงดุนยานี้เนี่ยมันจะมาตามรับใช้เขาจะต้องการอะไรล่ะเขาจะต้องการสิ่งแบบไหนล่ะดุนยามันจะมารับใช้เรามันจะคอยตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาแจ้งนำมาบอกให้กับพวกเราได้ทราบว่าแน่นอนคนที่ศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแล้วคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วไม่พอต้องยืนหยัดและยืนยันในคำพูดในกับสิ่งที่เขายืนยันตรงนั้นด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาครับเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยอย่างที่บอกยินมนุษย์ชัยฏอนมักลูกสิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเราเรียกภาษาอาหรับว่ามักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างขึ้นมาทั้งหมดแหละมาลาอิกะห์เนี่ยจะถูกสร้างมาจากอันนูรนูรเราจะแปลว่าอะไรดีแปลว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคำศัพท์จริงๆคำว่านูรแปลว่ารัศมีรัศมีของอัลเลาะห์มาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากนูรชัยฏอนถูกสร้างมาจากคอลักตานีมินนาร์ถูกสร้างมาจากไฟแล้วก็มนุษย์ที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าเราถูกสร้างมาจากดินทั้ง3สิ่งนี้แล้วก็ยินถูกสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งถูกสร้างบนดุนยาใบนี้ทั้งหมดเลยนิดนึงบางคนอ่ะพี่น้องรู้จักอิบลีสมั้ยอิบลิสไหมครับรู้จักไหมอิบลิสรู้จักไหมครับอิบลิสเนี่ยที่มันเป็นหัวหน้าของชัยฏอนอิบลิสเป็นหัวหน้าของชัยฏอนเป็นหัวหน้าของมารเปรียบง่ายๆก็เป็นหัวหน้าของมารร้ายทั้งหมดอิบลิสเนี่ยมันจะลึกไปหรือเปล่านะไม่เป็นไรผมให้เป็นความรู้เพื่อที่พี่น้องจะเอาไปเป็นข้อมูลทางวิชาการได้อิบลีสเนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยมันเป็นชัยฏอนตัวหนึ่งที่นักวิชาการบางคนมาถกเถียงกันว่าอิบลีสเนี่ยมาจากมาลาอิกะห์หรือเปล่าอิบลีสเป็นมาลาอิกะห์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอิบลีสเนี่ยมาก่อนเนี่ยมันเคยสู่อยู่ต่ออัลเลาะห์มันเคยปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลเลาะห์มันเคยปฏิบัติตามคำสั่งจนกลายเป็นผู้ที่ถูกรักมากที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเคยเข้าออกประตูสวรรค์ได้อย่างง่ายดายเคยที่จะไปมาจะขึ้นบนดุนยาจะลงไปจะเข้าได้โดยได้อภิสิทธิ์จนวันหนึ่งอิบลิสถูกเนรเทศนักวิชาการเขาเอามาดูกันว่าอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในมวลมลาอิกะห์หรือเปล่าแต่โดยตัวบทหลักฐานที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการสร้างอิบลิสขึ้นมาเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่ที่เป็นที่เชื่อถือได้ก็คืออิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์ไม่ได้มาจากมาลาอิกะห์อิบลิสเป็นกุรอานที่บอกว่าที่อิบลิสบอกว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกอุสยูดูลิอาดามะฟะซายะดูอิลลาอิบลิสซะฮาบะจงสุญูดต่ออาดัมสิอิบลิสมันไม่สุญูดอิลลาอิบลิสยกเว้นอิบลิสมันไม่สุญูดต่อนบีอาดัมอิบลิสมันพูดว่าวะคอลักตานีมินนาดวะคอลักตะฮูมินตีน
ฉันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟอาดัมน่ะถูกสร้างมาจากดินทำไมไฟต้องสุญูดให้กับดินแต่หลักฐานที่บอกว่าบรรดามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาด้วยกับรัศมีด้วยกับนูรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวบทอายะห์กุรอานกับหะดีษบทนี้จะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดว่าอิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์เพราะอิบลิสไม่ได้ถูกสร้างมาจากรัศมีไม่ได้ถูกสร้างมาจากรัศมีอิบลิสถูกสร้างมาจากไฟเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าหนึ่งเลยเริ่มต้นของการเรื่องของมาลาอิกะห์เราจะบอกว่าอิบลิสหัวหน้าของชัยฏอนกษัตริย์ของชัยฏอนไม่ใช่มาลาอิกะห์แต่ก็จะมีนักวิชาการบางส่วนที่บอกว่าอิบลิสเป็นมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นหลักฐานที่อ่อนเป็นหลักฐานที่อ่อนแต่ถ้าเป็นกุรอานนักตัฟซีรในศาสตร์ของตัฟซีรกุรอานเนี่ยจะยืนยันด้วยกันหมดเลยว่าอิบลิสเนี่ยไม่ใช่มาลาอิกะห์คุณลักษณะของมาลาอิกะห์มีใครพอจะรู้บ้างครับเราเรียนพูดคุยกันไปนะคุณลักษณะของมาลาอิกะห์เป็นยังไงไม่กินไม่ดื่มไม่บริโภคทำงานตลอดเวลาจินตนาการไปคือต้องจินตนาการไปให้ได้ว่ามาลาอิกะห์จะต้องไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับมาลาอิกะห์จะต้องไม่เหมือนมนุษย์จะเหมือนมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมมาลาอิกะห์จะต้องไม่กินไม่ดื่มมาลาอิกะห์จะต้องไม่มีการปฏิสัมพันธ์ไม่มีการแต่งงานใช่ไหมไม่หลับไม่นอนไม่จะเหมือนมนุษย์ไม่ได้มันจะมีกุรอานอายะห์นึงที่บอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยมาหาท่านหญิงมัรยัมในซูเราะห์มัรยัมมาหาแล้วก็ฟะตะมัสซะละลาฮาบาชารอนวาซียาบาชารอนซาวียามาหาในสภาพของคนผู้ชายบางครั้งมาลาอิกะห์ลงมาในสภาพที่เป็นผู้ชายบางครั้งมาลาอิกะห์ลงมาในสภาพที่แตกต่างกันแต่ถามว่าตัวตนลักษณะของบรรดามาลาอิกะห์จริงมีใครเคยเห็นไหมไม่มีเคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานพี่น้องครับบอกในกุรอานนะว่าแค่มาลาอิกะห์ท่านเดียวมาลาอิกะห์ท่านเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์บนดุนยานี้ให้มาจัดการมนุษย์บนดุนยานี้แค่มาลาอิกะห์ท่านเดียวเท่านั้นแหละมันเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะของบรรดามาลาอิกะห์เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆไปแล้วมาดูกันเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยเขาเรียกว่าอุลอิบาดุรรอห์มานมาลาอิกะห์เริ่มต้นเลยคือบ่าวของผู้ที่มีความเมตตาชื่อฉายาของบรรดามาลาอิกะห์คืออุลอิบาดุรรอห์มานมาลาอิกะห์เนี่ยคือบ่าวของผู้ที่มีผู้ทรงความเมตตาก็คือบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละหน้าที่ของบรรดามาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เลยในหลักในกุรอานเลยหน้าที่ของมาลาอิกะห์คือลายะซูนัลลอฮะอามารอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมะลูนหน้าที่ของบรรดามาลาอิกะห์เลยบอกว่ามาลาอิกะห์จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามแต่มาลาอิกะห์จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และจะไม่มาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามจะไม่ฝ่าฝืนเด็ดขาดมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาแต่ละท่านเนี่ยมีหน้าที่ไม่เหมือนกันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแล้วจำนวนบรรดามาลาอิกะห์ที่ถูกสร้างลงมาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านับไม่ได้เลยเรามาดูมาลาอิกะห์แบบไหนมั่งที่ถูกสร้างลงมาวันนี้เราจะดูแล้วก็หน้าที่ของบรรดามาลาอิกะห์และคุณลักษณะเรารู้เลยนะ
คุณลักษณะของบรรดามลาอิกะห์คือลายะซูนัลลอฮะอัมรอฮุมวะยัฟอะลูนะมายุฟมะลูนมลาอิกะห์หน้าที่อันดับแรกเลยถูกสร้างมาจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงใช้และจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงห้ามอันนี้คือคุณลักษณะของมลาอิกะห์ตามหลักฐานจากอัลกุรอานมลาอิกะห์นี่มีเยอะแยะที่ถูกสร้างลงมาทั้งยามที่เฝ้าประตูนรกยามเฝ้าประตูสวรรค์มลาอิกะห์ที่คอยจดบันทึกคุณงามความดีของเรามลาอิกะห์ที่อยู่ในหลุมฝังศพมลาอิกะห์ที่คอยเป่าแต่สังมลาอิกะห์ที่คอยบริหารริสกีของมนุษย์บนดุนยานี้บริหารฝนบริหารอะไรบริหารสิ่งต่างๆที่อยู่บนดุนยามลาอิกะห์ที่คอยแบกเราฮิลมาฟูดไว้มาลาฮิวะมาลาอิกะห์ที่แบกสวรรค์ไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงครับเราจะจินตนาการไม่ได้ว่ามาลาอิกะห์จะเป็นแบบไหนบางคนบางมาลาอิกะห์ท่านปีกนึงเนี่ยปีกของมาลาอิกะห์ปีกนึงคุมดุนยานี้ไว้ทั้งหมดแค่ปีกเดียวในหะดีษของท่านนบีถึงบอกว่าแค่มาลาอิกะห์ท่านเดียวเท่านั้นแหละเพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์บนดุนยานี้ที่จะมาจัดการตอนนี้สิ่งที่เราต้องเชื่อเพราะว่าบรรดามลาอิกะห์เนี่ยมันอยู่ในหนึ่งของรูกลอีมานอยู่ในการศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์มันอยู่ในหนึ่งในรูกลอีมานถามว่าวันนี้เราเชื่อในเรื่องของมลาอิกะห์ไม่ถูกเราเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ถูกเชื่อในเรื่องของกุรอานไม่ถูกอะกีดะห์ของเรามันจะสั่นคลอนเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อเราจะปฏิบัติจะต้องมาจากตัวบทหลักฐานจะต้องมาจากกุรอานและหะดีษเท่านั้นผมย้ำตรงนี้เลยนะครับจะเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ระดับไหนก็แล้วแต่ถ้ามาอธิบายในเรื่องลุกลอีหม่าน6ประการไม่ได้บนพื้นฐานของกุรอานและหะดีษนั่นเขาเรียกว่าการอธิบายที่คาดเคลื่อนแต่การที่เราจะพูดถึงเรื่องอย่างที่บอกเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของมลาอิกะห์มันเป็นเรื่องอิลมุนเกบอ่ะมันก็จะต้องเชื่อตามที่อัลเลาะห์บอกเท่านั้นในกุรอานบอกเท่านั้นเราจะเอาจินตนาการอะไรของเราเอาประสบการณ์ชีวิตการเป็นมนุษย์ของเรากองไว้ก่อนตอนนี้เรามาดูโครงสร้างเรามาดูโครงสร้างอันดับแรกก่อนโครงสร้างอันดับแรกพี่น้องครับเรามาทำความรู้จักขอท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามมลาอิกะห์ที่ชื่อญิบรีนรู้จักไหมครับเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนมีหน้าที่อะไรญิบรีลคือมลาอิกะห์ท่านหนึ่งมีหน้าที่นำวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าญิบรีลมีหน้าที่อื่นหรือเปล่ามีไหมไม่มีหน้าที่ของญิบรีลอิสรอฟีลมีกาอีนมลิกุลเมาก็มีหน้าที่ของแต่ละท่านแตกต่างกันคนมนามลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ดึงวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่ดึงวิญญาณไปจะไปทำหน้าที่บริหารริสกีบริหารให้ฝนไปบริหารระบบบนดุนยานี้ไม่ใช่แต่ละท่านมีหน้าที่ไม่เหมือนกันหนึ่งในนั้นคือหัวหน้ามลาอิกะห์คือญิบรีลหะดีษญิบรีลเนี่ยหรือเรื่องราวของญิบรีลเนี่ยที่จะเอามานำเสนอกับพี่น้องคือเป็นการวางรากฐานที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่6ประการเนี่ย6ประการเนี่ยพี่น้องจะได้รู้ว่าหลักศรัทธา6ประการตอนนี้เราเรียนถึงมลาอิกะห์ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รู้ว่า6ประการนี้มันมาจากไหนเราจะได้ตอบตัวเองแล้วก็ตอบลูกหลานคนอื่นๆได้ว่า6ประการเนี่ยมันคือ6ประการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ญิบรีลเอารากฐานเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกกับท่านนบีความหมายของ
คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็อยู่ในรากฐาน6ประการนี้อีมานหรือศรัทธาหรือความเชื่อมันมีหลายแขนงพี่น้องครับมันมีหลากหลายแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมีการศรัทธาหลากหลายของมันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลอีมานุบิรอุนวะซิตตูนชุอบะอีมานเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายแขนงสูงสุดของอีมานสูงสุดของหลักความเชื่อพี่น้องจำให้ดีนะคนที่เป็นมุสลิมคนที่ประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอีมานอันดับสูงสุดอะลาฮาคือคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดแค่นี้แหละครับคำพูดแค่นี้แหละแค่ประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้านี่คืออีมานลำดับสูงสุดหมายรวมไปว่าเมื่อเขาปฏิบัติประกาศแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าหัวใจของเขาเชื่ออย่างที่ผมบอกในกุรอานข้างต้นว่าซุมมัสตะกอมูเมื่อปฏิบัติเมื่อปฏิญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วหัวใจของเขายืนยันและยืนหยัดในคำพูดนั้นนี่คืออีมานอันดับสูงสุดอะลาฮาก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบางคนอาจจะยังมึนๆงงๆกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเราได้ยินเยอะเหลือเกินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่แต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องผนึกประทับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในหัวใจจะต้องประทับให้มันอยู่ในหัวใจมันซึมอยู่ไปในหัวใจของเราว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์มันหมายรวมไปถึงว่าการที่เราบอกว่ามันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่เราจะขอสิ่งที่เราจะวิงวอนสิ่งที่เราจะขอความช่วยเหลือไม่มีสิ่งใดนอกจากอิลลัลเราจะออกไปทำงานหาริสกีเราจะออกไปหน้าดุนยาใบนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราประสบกับภัยบาลาหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมเมื่อเขาดีใจอัลฮัมดุลิลละเมื่อเขาเสียใจอินนาลิลละเมื่อเขาเห็นสิ่งที่มันประเสริฐมีคุณงามความดีมาชาอัลลอฮ์เมื่อเขาประสบกับสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องประทับมันอยู่ในหัวใจของเราให้ได้สำหรับผู้ศรัทธาเพราะการอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรากล่าวกันเป็นกะลิมาตุตเตาฮีดเป็นเสาหลักของคำกล่าวอิสลามเนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ย13 ปีท่านศาสดาใช้เวลาถึง13ปีในการสอนคำนี้13ปีเหมือนกับที่เราเคยเรียนรู้มาไง13ปีในมักกะนบีไม่ต้องการท่านศาสดาไม่ต้องการให้คนในยุคนั้นเรียนรู้อะไรเลยหลักการอิสลามเป็นยังไงยังไม่ลงมาอันดับแรกเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันอยู่ในหัวใจของเรานบีพยายามเรื่องนี้ถึง13ปีให้ทุกคนเอาเจเวตออกเอาสิ่งที่ถูกกราบไหว้เอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจของทุกคนเนี่ยออกไปเหลือไว้เพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นพอหลังจากฮิจเราะห์สกะลาดมาแล้วบวชละมาสกาดค่อยลงมาทีหลังเรื่องของการปฏิบัติค่อยลงมาทีหลังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับทำความเข้าใจเราเรียนกันมาแล้วอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเรียนเรื่องของคัมภีร์กุรอานเป็นตอนนี้เรามาเรียนถึงบทที่ว่าด้วยมาลาอิกะห์ที่มีกะลิมาตุตเตาฮีดยืนหนึ่งแล้วต่ำสุดคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสูงสุดของเขาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัดนาฮาแล้วอีมานอันดับต่ำสุดของคนที่เป็นมุสลิมก็คือเมื่อเขาปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วนั่นคืออีมานลำดับสูงสุด
แต่อีมานที่มันต่ำที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมตามตัวบทหลักฐานก็คือคนที่เขาเก็บสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตามถนนหนทางที่มันเป็นขยะเป็นทำความสะอาดเป็นเศษน้ำตะปูตามถนนหนทางให้คนที่ใช้หนทางเนี่ยได้เดินทางโดยสวัสดิภาพนั่นคือเขาหวังดีเพื่อที่จะให้คนได้เดินทางนี่คืออีมานลำดับสุดท้ายแล้วนบีกำลังจะเปรียบเทียบให้รู้ว่าสูงสุดของอีมานในอิสลามคือการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและต่ำสุดก็คือการกระจัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายในถนนหนทางออกเพราะว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันคือโครงสร้างพี่น้องจำไว้ให้ดีนะมันคือโครงสร้างมันคือเสาหลักของคนที่เป็นมุสลิมคำนี้จะหายจากการเป็นมุสลิมไปไม่ได้คำนี้จะต้องอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายเราก่อนที่เราจะจากดุนยานี้ไปคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะต้องอยู่กับเราแล้วมาดูกันนะครับคำนี้มายังไงรากฐานโครงสร้างของอิสลามที่มาจากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันมายังไงค่อยๆไปนะครับ11โมงแล้วไม่เป็นไรเอาเบื้องต้นให้ฟังหะดีษในบันทึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าหะดีษจิบรีลหะดีษจิบรีลเป็นหะดีษที่มาวางโครงสร้างที่นักวิชาการในโลกอิสลามทั้งหมดเอาหะดีษบทนี้มาวางโครงสร้างรุกนอีมาน6ประการมาลาอิกะห์ที่ชื่อจิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่บรรดาอัครสาวกของท่านนบีกำลังเจาะแจ๊ะเลยกำลังถามแบบถามไม่เลิกถามไม่มีที่สิ้นสุดถามอยู่นั่นแหละถามในเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยในขณะที่บรรดาสาวกบรรดาซอฮาบะห์กำลังถามของท่านนบียิบรีลเนี่ยถูกส่งจากพระผู้เป็นเจ้าถูกส่งลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะมานะห์นูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พวกเราอยู่กับท่านนบีอิสตอลาอะลัยนารอญุลุนชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหมู่พวกเรามีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหมู่พวกเราบะยาดุสซิยามมาในสภาพที่ขาวสะอาดเลยนะมาในสภาพที่เสื้อผ้ามาในชุดขาวสะอาดแล้วก็มาในสภาพที่เป็นชายรูปงามที่ดูดีวะชวาดิสซาริแล้วก็ผมเนี่ยดำสนิทเลยผมจะดำสนิทคนอาหรับในยุคก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีทองดำคนอาหรับนะเพราะว่ามันเป็นลูกครึ่งอาหรับเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งเปอร์เซียลูกครึ่งของตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยผมก็จะมีหลากหลายสีแต่ชายคนนี้วัสวาดิชาริมาในขณะที่ผมดำสนิทเลยลายูรออะลัยฮิอัรุซซะฟัรไม่มีร่องรอยการเดินทางของเขาเลยในขณะที่มะดีนะตอนนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าออกมักกะห์มะดีนะเนี่ยก็จะมีคนคือมันเหมือนกับชุมชนหนึ่งเนี่ยใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยสมมติเนี่ยเราอยู่กันกลุ่มก้อนแบบนี้เนี่ยคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นใครเวลาเขาจะออกไปไหนเขาจะเดินทางไปไหนก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครคนนี้มามัสยิดมาละหมาดคนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครจะรู้กันหมดแต่ชายคนนี้ไม่มีร่องรอยของการเดินทางหมายความว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลยไม่มีใครรู้จักเขาเลยในขณะที่เขามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายะริฟุมินฮาอะฮะดุนแล้วก็ไม่มีหมู่คนใดที่นั่งอยู่ตอนนั้นน่ะไม่มีหมู่คนใดในหมู่พวกท่านไม่มีพวกเขาเนี่ยรู้จักเขาเลยคนข้างนอกก็ไม่รู้จักคนที่นั่งอยู่กับนบีที่กำลังถามกับนบีก็ไม่รู้จักเขาฟัตนานารุกบะไตฮิอะลารุกบะไตฮิมาถึงแล้วก็เอามานั่งเอาเข่าฟัดนานารุกบะไตฮิอะลารุกบะไตฮิเอาเข่า
ือนกับนั่งเหมือนกับนั่งตะชาฮุดอ่ะพี่น้องเห็นไหมแล้วก็เอาเข่าเนี่ยชนกับเข่าของท่านนบีชนกันกับท่านนบีวะบะดออายาดะฮูอะลาฟังกิไซฮิแล้วก็เอามือเนี่ยวางบนหน้าตักวางบนหน้าตักแล้วก็ถามว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีมันอีมานมันมีตรงนี้นิดนึงยามุฮัมมัดอัคบิรนีมันอีมานมุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยบอกฉันสิอะไรคืออีมานบรรดาซอฮาบะที่อยู่ตอนนั้นน่ะอัครสาวกที่อยู่ตอนนั้นงงนะเหมือนมีคนคนหนึ่งซอฮาบะเขาศรัทธาเขาเทิดทูนมูฮัมหมัดท่านนบีคนเนี่ยบรรดาซอฮาบะจะเรียกท่านนบีเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์โอ้ยาโอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์โอ้ยาอามีรุลมุมินีนโอ้บรรดาผู้นำโอ้บรรดาบ่าวของโอ้คือจะยกสถานะของท่านนบีจะให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ชายคนนี้เนี่ยมาถึงพูดห้วนๆเลยเอ้ยโอ้มุฮัมมัดมาถึงพูดโอ้มุฮัมมัดบอกกับฉันสิอีหม่านคืออะไรนบีก็ตอบบรรดามารบีก็ตอบกับญิบรีลไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าเป็นญิบรีลนบีก็ตอบคำตอบของนบีเนี่ยคือโครงสร้างที่เรากำลังเรียนอยู่ที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตอนนี้นบีบอกตอบกับบรรดาตอบกับญิบรีลไปว่ากุนตุมอานามะดะบิลลาวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสูลิฮิวันยาวมิลอาคิรวะกอดดิฮิวะชะริฮิมินัลลอฮ์6ประการในขณะที่อิบรีนถามว่าสัตมุฮัมมัดบอกกับเราสิอีมานหลักศรัทธาคือศรัทธาคืออะไรนบีก็ตอบว่าท่านจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์กุนตุมอามานะบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิมะลาอิกะห์มาเป็นอันดับ2วะกุตุบิฮิและศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วะรุสูลิฮิศรัทธาต่อบรรดารอซูลบรรดานบีโอแล้วก็วันยามินอาคิรและศรัทธาต่อวันเกียร์มะและศัตวกอดีฮิวะชะรีฮิมินัลลอฮ์และกอดอกอดัตนั้นมาจากอัลลอฮ์นี่คำตอบของท่านนบีนักวิชาการเขาถึงบอกว่า6ประการนี้คือญิบรีลเอาลูกลอีมาน6ประการมามอบให้พอหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับญิบรีลไปแล้วญิบรีลบอกซอดักตะท่านพูดถูกแล้วท่านพูดถูกแล้วซอฮาบะห์ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ใครกันล่ะอยู่ดีๆมาหานบีอยู่ดีๆมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดบอกมาสิอีหม่านคืออะไรนบีตอบพอนบีตอบเสร็จชายคนนี้บอกท่านพูดถูกแล้วแล้วชายคนนี้ก็ตอบถามต่อไปอีกว่ายิบรีลก็ถามต่อไปว่ามันอิสลามอะไรคืออิสลามมันก็คือญิบรีลกำลังเอาวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางในเรื่องของลูกลอีมาน6ประการพอนบีตอบไปแล้วญิบรีลก็ถามต่อว่าอะไรคืออิสลามก็คือ5ประการกะลิมอชะฮะดะบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์นี่คือปฐมบทในเรื่องของมาลาอิกะห์หน้าที่ของญิบรีลที่เอาโครงสร้างเอาลูกลอีมานและลูกลอิสลามลงมาให้เพื่อที่จะให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกาศให้ประชาชาติอิสลามได้รู้ว่าลูกลอีมานนั้นเนี่ยไม่ตัวเองไม่ได้คิดเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คิดไม่ได้วางเงื่อนไขไม่ได้วางกฎระเบียบของอิสลามเองและลูกลอิสลามก็เช่นเดียวกันมันเป็นวะฮีที่มาจากฟากฟ้าตอนนี้เรามาดูว่าลูกลอีมานและลูกลอิสลามเนี่ยที่บรรดาต่างศาสนิกหรือบรรดายะฮูดนะซารอกุฟฟานมุชริกีนกำลังจะโจมตีเนี่ย
มันไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกับคัมภีร์อัลกุรอานไงคัมภีร์อัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เราศรัทธาเราเชื่อเราปฏิบัติตามเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าไม่มีข้อตำหนิไม่มีจุดบกพร่องที่ทำให้คนต่างศาสนิกหรือคนที่กำลังจะโจมตีอิสลามเนี่ยล้มล้างความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมได้แน่นอนถ้าเกิดว่าในคัมภีร์อัลกุรอานในลูกลอีมาน6ประการและในลูกลอิสลาม5ประการมันมีสิ่งที่มันค้านกับชีวิตของการเป็นมนุษย์มันมีสิ่งที่ค้านกับอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอิสลามไม่อยู่ถึงเราทุกวันนี้หรอกครับอิสลามจะไม่อยู่ไม่ถูกรักษามาณที่เราจนทุกวันนี้หรอกอิสลามต้องล่มสลายไปแล้วถ้ากุรอานไม่ได้มาจากฟากฟ้าอย่างแท้จริงถ้ารู้คนอีมานนบีเป็นคนคิดเองด้วยกับมันสมองของมนุษย์ถ้ารู้คนอิสลามนบีวางเงื่อนไขการปฏิบัติเองวันใดวันหนึ่งอนาคตวันเวลาที่มันผ่านไปสิ่งที่มันมาจากสมองมนุษย์เนี่ยมันก็จะต้องมีย่อมมีข้อผิดพลาดแต่สิ่งที่มันมาจากฟากฟ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากพระผู้สร้างโลกผู้สร้างมนุษย์ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยาใบนี้มันจะมีข้อผิดพลาดไหมล่ะครับเหมือนกับที่เราเคยดูข่าวกันมาเขาบอกว่า Y2K เขาทำนายอนาคตของโลกจะสิ้นเมื่อปี2000 Y2K ปี2000สึนามิจะเกิดโลกจะแตกแกโลกจะเอียงถามว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันคือคำที่มาจากมนุษย์ไงมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำนายขึ้นพอเวลาผ่านไปมันไปบรรจบกับสิ่งที่เขาทำนายขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ความจริงมันก็บอกได้เลยว่านี่คือมันสมองของมนุษย์ไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงแต่สิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราในเรื่องของหลักศรัทธาก็ดีหลักปฏิบัติก็ดีถ้าวันใดวันหนึ่งมันมาถูกค้นพบมันมาถูกวิจัยแล้วว่ามันขัดกับการเป็นมนุษย์มันขัดกับหลักการขัดกับวิถีชีวิตของมนุษย์พี่น้องคิดว่ามุสลิมทุกวันนี้ยังจะเป็นมุสลิมอยู่หรือเปล่าแน่นอนความเชื่อแตกการกระทำมันก็แตกกระจายแต่ทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆคนเข้าอิสลามทุกวันคนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทุกวันในขณะที่อิสลามกำลังถูกนำเสนอกับสื่อให้ว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่รุนแรงเป็นศาสนาที่เอาเปรียบมนุษย์เอาเปรียบสตรีในเรื่องของบทบัญญัติเอาเปรียบผู้หญิงเป็นศาสนาที่ใช้ความรุนแรงเป็นศาสนาที่ไม่ยุติธรรมต่อความเป็นมนุษย์เราลองเอา common sense ของเราคิดง่ายๆนะในขณะที่สื่อในโลกของเราอะโจมตีอิสลามแบบนี้แต่ทำไมคนเข้ารับอิสลามทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นภาพที่ถูกฉายอิสลามออกไปแต่คนเวลาเข้ามาเรียนรู้หลักการอิสลามอย่างแท้จริงรู้ในคำสอนของศาสนารู้ในบทบัญญัติรู้ในวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์เข้าถึงรับอิสลามทุกวันไงตรงนี้มันก็ค้านกับสติปัญญาของเราแล้วใช่ไหมครับภาพที่มันถูกฉายออกไปไงมุสลิมในอัฟกานิสถานมุสลิมก่อการร้ายมุสลิมเป็นพวกหัวรุนแรงมุสลิมแต่แม่งเข้ารับอิสลามทุกวันเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะภาพที่ถูกฉายออกไปกับเรื่องของความเป็นจริงอ่ะแค่ในประเทศไทยเราในเมืองไทยเราในกรุงเทพมหานครเข้ารับอิสลามแทบจะทุกวันเพราะว่าคนที่มีสติปัญญาไงวันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อช่วงต้นๆเลยว่าเราจะเชื่อเราจะปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องให้สติปัญญาของเราเนี่ยรับรู้ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยไม่เพียงแปลกเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาทำมาหากินเลี้ยงลูกมีชีวิตแก่ตัวไปแล้วก็ตาย
ม่ใช่แบบนั้นแต่เราเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมันคือจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นมุสลิมมันคือจุดเริ่มต้นของผู้ศรัทธาถ้าวันนี้ผมเปรียบเทียบและผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังประจำคนที่เชื่อในโลกแห่งความตายกับคนที่ไม่เชื่อมันเสี่ยงคนที่ไม่เชื่อในโลกแห่งความตายว่าตายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วมันมีการตอบแทนคุณงามความดีความเชื่อสองคนนี้มันต่างกันสิ้นเชิงสมมุติผมก็จะย้ำให้เป็นประจำเพราะว่าผมเชื่อว่าการย้ำแบบนี้เนี่ยมันจะให้เขาเรียกว่าได้ฮิกมาได้มีจิตสำนึกสามัญสำนึกที่ดีอ่ะเพราะว่าคนสองคนเนี่ยตายไปคนหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าถ้าตายไปมันไม่มีพระเจ้าจริงๆมันก็หายแหลกสลายไปด้วยกันทั้งคู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการตอบแทนจากพระเจ้ามีชีวิตหลังความตายขึ้นมาอย่างแท้จริงอ่ะคนสองคนนี้ใครจะเสี่ยงกว่ากันคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นแค่ตรรกะตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นได้ว่าชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้ยืนไม่ได้ดำเนินไปบนพื้นฐานของความเสี่ยงเลยชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเดินไปบนพื้นฐานของการศรัทธาต่อพระเจ้าพระผู้สร้างโลกอย่างแท้จริงนะครับก็ด้วยกับเวลาอันสมควรและมีใครจะถามอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมเบื้องต้นผมพูดถึงมาลาอิกะห์ยิบรีนที่เป็นยิบรีนอะไรนะครับชื่ออิบลีสเนี่ยคือหัวหน้าของผมจะพูดถึงหลักๆ ก็คืออิบลีสคือเปรียบง่ายๆกษัตริย์ของชัยฏอนยิบรีนคือหัวหน้ามาลาอิกะห์อันนี้เบื้องต้นแล้วก็คุณลักษณะของมาลาอิกะห์เป็นแบบไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานเดี๋ยวครับแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเจาะกันทีรายละเอียดว่าลักษณะของมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่เบื้องต้นก็จะให้พี่น้องได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษากันอยู่เราเรียนกันอยู่มันคือโครงสร้างของอิสลามซึ่งมาลาอิกะห์ที่ชื่อยิบรีลนำลงมาให้ท่านศาสดาวางบทบัญญัติมีใครจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจของคำถามก่อนนะครับก็คือนี่เป็นครูใช่ไหมครับเป็นครูซึ่งสอนเกี่ยวกับชาดกชาดกนี่แค่ละเอียดของข้อถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องสอนเด็กก็ไม่จำเป็นครับแต่ว่าในหมวดครับไม่สบายใจครับอันทำดีแล้วผมขนลุกเลยนะผมได้ยินคำคือผมพูดตรงนี้นะคำถามนี้เป็นคำถามแรกในชีวิตผมที่ผมเจอแล้วก็รู้สึกมันอะดรีนาลีนมันพุ่งคือเมื่อก่อนนี่เขามาเข้ารับอิสลามแล้วนี่เป็นครูสอนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็สอนได้ปกติแต่ตอนเนี้ยพอเข้ารับอิสลามแล้วรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดนี่คือผมบอกได้เลยนะคืออันดับแรกนี่คือตื้นตันนะพูดไม่ถูกคือคนที่มีอีหม่านที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเวลาเราจะพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเวลาจะพูดในสิ่งที่มันขัดกับความเชื่อของตัวเองมันค่อนข้างจะลำบากแล้วผมเห็นนี้พูดให้ผมฟังเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงอีหม่านของคนคนหนึ่งอะ
คนคนนึงที่จะมีอีหม่านแบบนี้เนี่ยมีศรัทธาแบบนี้พี่น้องมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะมีความรู้สึกเมื่อเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยแล้วจะให้เขาไปพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่เป็นไรครับผมจะตอบให้เท่าที่มีความรู้นะการสอนในเรื่องของภาคพื้นสังคมหรือการสอนในโรงเรียนหน้าที่ของนี้ที่สอนไปนะครับในเรื่องของสังคมเรื่องของพระพุทธศาสนาเราทำหน้าที่ของเราไปเราทำหน้าที่ของเราไปตามที่เราได้รับมอบหมายนะครับความไม่สบายใจความอึดอัดใจนั่นคือสิ่งที่เราจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของนี้ที่มันความไม่สบายใจความที่มันอึดอัดเราจะต้องมาพูดในเรื่องที่ไม่ใช่มุสลิมเรื่องไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันคือความรู้สึกของหัวใจเนี่ยมันคือผลบุญที่จะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับความรู้สึกที่เราต่อต้านมันอะที่เราต่อต้านมันเนี่ยรู้สึกที่ไม่สบายใจเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะได้จากพระผู้เป็นเจ้ามันคือผลบุญที่พระองค์ทรงให้เราเพราะหัวใจของเราเนี่ยต่อต้านในสิ่งที่มันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงนี่คือผมพูดถึงเรื่องของหัวใจก่อนนะเรื่องของความรู้สึกก่อนเพราะว่าอีหม่านอันดับแรกเลยคนที่เวลาเห็นมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่ก็ยิรฮูบิยาดิฮีวาบิลิซานิฮีฟาบิกอลบิฮีคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดเนี่ยถ้าเขามีอำนาจเขาต้องแก้ไขถ้าเขามีอำนาจในตัวเขาต้องแก้ไขใช้อำนาจถ้าแก้ไขด้วยอำนาจไม่ได้มือทั้งสองของเขาต้องแก้ไขมันแต่ถ้าเขาแก้ไขมันไม่ได้ผมเลยนึกถึงนี้เนี่ยเขาต้องเอาหัวใจของเขาหลีกอ่างเอาหัวใจของเขาหลีกอ่างครับเข้าใจอันเนี้ยก็อันทำดินแล้วนะครับอันแรกอันดับแรกเลยมันเป็นผลบุญอันเหลือล้นเลยที่นี้จะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันดับแรกนะครับก็คือพูดถึงภาคผลของสิ่งที่นี่เจออยู่อันดับที่สองวิธีปฏิบัตินะครับวิธีถ้ามนี้ไม่สบายใจจริงๆไม่สบายใจจริงๆถ้าทำได้ก็ให้เลือกเปลี่ยนวิชาสอนซะมันเป็นคำสั่งมันไม่ได้ก็อิสตะกุลลอฮามัสตะตอตุมเท่าที่มีความสามารถครับไม่ถือเป็นบาปเป็นโทษใดๆนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเท่าที่เรามีความสามารถอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์มีความอ่อนแอมนุษย์มีหัวใจที่เขาเรียกว่าหัวใจของมนุษย์อ่ะไม่เป็นไรครับนี่แค่สิ่งที่นี่คิดออกมาสิ่งที่นี่กำลังคิดกำลังไม่สบายใจนั่นคือภาคผลที่จะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วก็ถ้าเปลี่ยนวิชาสอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับทำเท่าที่มีความสามารถก็สอนไปนะครับมันคืออาชีพของเราแต่อาชีพของเรามันอาจจะไปขัดกับหลักการอิสลามสักนิดนึงแต่ด้วยความสามารถที่เราไม่มีอำนาจไปแก้ไปปรับเปลี่ยนใดๆก็ทำเท่าที่เรามีความสามารถครับเมื่อใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางออกกับเราเราสามารถมีโอกาสได้เปลี่ยนวิชาสอนเปลี่ยนช่องทางเปลี่ยนมุมมองได้ก็ลองหาวิธีดูแต่ณตอนนี้สบายใจได้เลยครับครับอันทำดีแล้วครับก็หมดหน้าที่ของเราก็อันทำดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับมันปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องฟังให้ดีนะปัญหาที่สุดเลยของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ผิดแล้วตัวเองไม่รู้ว่าผิดเข้าใจไหมครับคนที่รู้ตัวว่าผิดเนี่ยก็คือคนที่ยังมีสติแต่คนที่ผิดไม่รู้ว่าผิดเหมือนกับคนที่ทำอุตริกรรมอ่ะคนที่ทำบิดอะห์คนที่ทำชีริกเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตัวเขาทำชีริกทำบิดอะห์ประตูตอบัตเขาถูกปิดไงเขาไม่จำเป็นจะต้องตอบัตตัวเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันถูกประตูแห่งการกลับตัวเขาเลยถูกปิดแต่ที่ดีที่สุดคนที่รู้ว่าผิดรู้ว่าสิ่งนี้คือผิดก็รู้ว่าผิด
ต่เขาก็ยังอยู่กับมันก็คือรักษาความเป็นมุสลิมให้ได้ครับก็นะฮัมดุลิลละห์ครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็หวังว่าพอจะเป็นคำตอบได้มากไม่มากก็น้อยนะครับ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 ก็ทำนองนั้นแหละครับก็ต้องทำนองแล้วครับนี่อีก3เดือนเกษียณก็อินชาอัลเลาะห์ทำให้ดีที่สุดนะครับขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์รู้นี่ไม่ต้องกลัวอัลเลาะห์รู้พระผู้เป็นเจ้ารู้แน่นอนว่าหัวใจของเราเป็นยังไงพอท้ายที่สุดแล้วมนุษย์จะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์จะดูที่หัวใจของเขาภาพลักษณ์จะแสดงออกมาเป็นคนมีความรู้มีอีมานศรัทธามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหัวใจของเขาไม่บริสุทธิ์ไม่มีโอกาสได้รับสวรรค์แต่ถ้าคนที่เขาด้วยกับเหตุการณ์ด้วยกับชีวิตของเขาเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกับความยากลำบากต้องอยู่กับบนอุปสรรคในการทำสิ่งที่ฝ่าฝืนแต่หัวใจของเขาแน่วแน่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็นะฮัมดุลิลละห์ครับจะผ่านมันไปให้ได้นะครับนี้เป็นกำลังใจช่วยขอดุอาให้นี้ได้ผ่านพ้นไปใน3เดือนนี้แล้วก็กลับมาเรียนรู้อิสลามมายืนหยัดในหลักการอิสลามอย่างแท้จริงอัลฮัมดุลิลละห์ครับช่วยกันขอดุอาด้วยนะครับผมไม่เคยเจอนะคำถามแบบนี้ก็ไม่เคยเจอเลยด้วยกับประสบการณ์ยังน้อยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ปฏิบัติครับครับมีใครจะถามอะไรไหมกินอาจารย์ของเวลาขอจับดุลติมานานแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไว้เจอกันข้ามหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์